สลิงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแถมยังแอคติ้งไปพร้อมกันอีกถ้าไม่แข็งแรงหรือว่าพลังไม่เยอะพอก็คงจะไม่ไหวนะคะแต่สำหรับนางเอกสาวกรีนอัศราพรหายห่วงเพราะว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าแข็งแรงมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะหลังจากที่ปรับเปลี่ยนวิธีการกินวิธีการดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเคยมีอาการปวดท้องนะคะท้องอืดท้องเฟ้อจนต้องไปตรวจลำไส้ใหญ่แต่พบว่าก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรค่ะสุดท้ายพอคุณหมอซักประวัติเรื่องอาหารการกินก็เลยรู้ว่าน่าจะมีอะไรแล้วแหละที่ทำให้ท้องอืดหรือว่าเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารมาเจอว่ากรีนชอบกินผักสลัดสดๆมากค่ะแล้วก็กินบ่อยกว่าอาหารอย่างอื่นซึ่งคุณหมอก็แจ้งว่ามีผักบางอย่างนะคะที่ถ้ากินเยอะเกินไปก็อาจจะเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ทางแก้คือควรกินให้หลากหลายมากขึ้นหรือว่าสลับจากกินผักสดมาเป็นผักลวกผักต้มหรือว่าผักนึ่งแทนค่ะกระเพาะมันจะมีเหมือนเป็นชั้นเคลือบอยู่ค่ะถ้าชั้นเคลือบไม่แข็งแรงมากพอเราก็จะท้องเสียได้ง่ายปวดท้องง่ายท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกินเคยท้องเสียมาครั้งนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยท้องเสียหนักแบบกระเพาะในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าโรงพยาบาลมันทําให้แบบว่าชั้นกระเพาะของเรามันบางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอกินอะไรก็เลยเหมือนแบบเกิดแก๊สง่ายขึ้นด้วยอายุที่มากขึ้นก็เกิดแก๊สยิ่งง่ายในหมู่ของคนเอเชียด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าแย่ซะทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบไม่ควรอย่างที่หมอบอกเลยไม่ควรกินอะไรจำเจซ้ำๆเดิมๆควรสลับกันไปเพื่อให้ร่างกายเราได้รับทุกอย่างดูดซึมทุกอย่างได้อะไรเงี้ยไปออกรายการที่เขาเรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารการกินก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะด้วยอาชีพนักแสดงบางทีอะค่ะอยู่ในกองถ่ายละครก็เลือกกินได้ยากอยู่เหมือนกันซึ่งกรีนบอกว่าส่วนใหญ่ตัวเองก็จะพยายามเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็หลังจากที่เริ่มปรับการกินมาได้สักระยะตอนนี้อาการท้องอืดต่างๆก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะพร้อมกลับมาทำงานต่อทั้งงานแสดงแล้วก็แพลนที่จะทำช่อง YouTube ที่จะเริ่มจากคอนเทนต์การ cover เพลงค่ะ